ทีนี้คุณหมอมองว่าการออกระเบียบให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีห้ามใช้กัญชาและสารสกัดจากกัญชาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจริงๆแล้วต้องควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างจริงจังด้วยซึ่งตอนนี้บ้านเราเหมือนจะไม่ใช่นะฮะกฎหมายลำดับรองที่กำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเนี่ยมันยังไม่ออกยังไม่ออกมีแต่เนี่ยเซ็นเรื่องของสมุนไพรควบคุมนะคะแล้วก็วงเล็บไว้ว่ากัญชานะคะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีห้ามผู้หญิงมีท้องนะคะตรงนี้ที่ควบคุม2กลุ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซ็นประกาศไปใครใช้ใครทำใครขายก็ถูกจับนะคะขอนแก่นนี่น่าตกใจนิดนึงเขามีตัวเลขตั้งแต่ปลดล็อก9มิถุนายนจนถึงวันนี้ที่เก็บข้อมูลมามีคนได้รับผลกระทบแพ้กัญชา100คนแล้วนะโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันแต่จะแพ้มากแพ้น้อยแล้วแต่คนถูกไหมซึ่งเภสัชกรเชิดชัยอริยานุชิตกุลค่ะท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าอาการป่วยถึงแม้ไม่รุนแรงแต่ก็นับว่าเป็นผู้ป่วยที่แพ้ถูกป่ะมีทั้งมึนหัวขึ้นไส้แบบนี้แต่สิ่งที่ตกใจก็คือว่ามีผู้ป่วยจิตเวชใช้กัญชา1คน อาการกำเริบอ้าวนี่หนักเลยหนักเลยไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่อย่างที่เราทุกท่านทราบแล้วค่ะมันเคยเป็นยาเสพติดมาก่อนแล้วก็ฤทธิ์ของการเสพติดของมันมันอาจจะต่างจากยาเสพติดตัวอื่นตรงที่ว่ามันช่วยผ่อนคลายคลายเครียดและมันทำให้เรามีความสุขระยะสั้นนี่แหละค่ะระยะสั้นมันเป็นต้นเหตุของการติดความสุขระยะสั้นนำไปสู่การใช้ยาเสพติดตัวถัดไปได้เลยอะค่ะซึ่งตัวถัดไปก็จะมีโทษรุนแรงขึ้นนะคะทีนี้สำนักสาธารณสุขของขอนแก่นเองก็เร่งรณรงค์ทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยกรมอนามัยกำหนดให้ร้านอาหารต้องแสดงข้อมูลการขายอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหม้อไหนเมนูไหนใส่กัญชาต้องบอกติดป้ายไว้หน่อยใช่แยกกันไปเลยแยกหม้อก็ดีนะคะก็ดีหม้อใส่กับหม้อไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าคนชอบก็มีถูกไหมแล้วกัญชาเราก็ปฏิเสธไม่ได้ทำให้ยอดขายเพิ่มคือเศรษฐกิจใช่เราเข้าใจประโยชน์มันมีอยู่เนาะทีนี้อ่ะติดข้อมูลเลยนะคะแสดงรายการอาหารทั้งหมดข้อมูลการใช้ด้วยไอ้ข้อมูลการใช้นี่น่าสนใจเพราะว่าตามการแพทย์บอกว่าห้ามใช้ THC เกิน 0.2% ยากตรงนี้แหละมันระบุได้ต่อเมื่อคุณทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้องผ่านอย.ก็คือองค์การอาหารและยาและผ่านคออการโฆษณาทั้งหลายที่ออกหน้าจอหรือว่าสื่อต่างๆต้องผ่านคออันนั้นควบคุมได้ 0.2% แต่ถามว่าร้านพ่อแม่จะดูยังไงคุณหมอเคยออกมาอธิบายว่ามันก็ยากแหละ 0.2% มันช่างตรงมันจะไม่ถูกก็เลยอ่ะกำหนดไม่เกิน2ใบย้ำว่าไม่เกิน2ใบแต่คุณอย่าไปใช้ช่อนะช่อมันน่ะนี่คือตัวเสพติดที่เป็นสาร THC ที่มันมีปริมาณที่เยอะมากคุณต้องสกัดเท่านั้นแต่ในช่อก็ปฏิเสธไม่ได้มันมี CBD อยู่ด้วยใช่ครับซึ่งการอนุญาตให้ใช้ CBD มันก็ต้องผ่านหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องCBD ใช้ได้นะมันเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพจริงๆครับแต่ต้องผ่านการสกัดไม่ใช่ผ่านการต้มถูกไม่ใช่ผ่านการเผาไฟนึกออกไหมแล้วปริมาณก็ใส่กันตามใจอย่างเงี้ยมันอันตรายมันอันตรายมากทีเนี้ยแน่นอนว่าทุกคนถกเถียงเรื่องของการควบคุมดูแลในเมื่อคุณปล่อยเสรีตามนโยบายที่คุณหาเสียงมามุมดีก็คือว่าพูดอะไรแล้วทำแบบนั้นหาเสียงไว้ยังไงว่าจะทำให้กัญชาปลดล็อกเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ก็ทำได้จริงนะแต่อีกอันนึงก็คือขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างดีพอแล้วหรือยังมันต้องนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยมันกระทบแล้วพอปล่อยเสรีในวันที่9มิถุนาที่ปล่อยเสรีจนกระทั่งเมื่อวานที่เซ็นบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องควบคุมอ่ะครับไอ้ระหว่างนั้นน่ะ10กว่าวันที่ผ่านมามันก็ปลูกเสรีกันไปหมดแล้วในวันที่จะมาควบคุมคุณจะไปสั่งให้เขาเลิกปลูกหรือว่าเลิกใช้ยังไงมันกลายเป็นว่าอ้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานหนักละทำงานยากขึ้นอีกละเพราะก็ต้องมาเปิดดูข้อกฎหมายอีกและตอนนี้สิ่งที่เอามาใช้ในการเป็นบทลงโทษสำหรับการละเมิดขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20หรือว่าคนท้องอ่ะมันใช้กฎหมายตัวเดิมซึ่งเมื่อกี้ตาตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วว่ากฎหมายรองยังไม่ออกมาเลยนะใช่ครับกฎหมายตัวเดิมนั่นก็คือพ.ร.บ.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี42ครับอันนี้ตั้งแต่ปี42นะกี่ปีมาแล้วเอามาใช้ก่อนมันมีบางมาตราเอาผิดได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณไปขายให้คนอายุต่ำกว่า20หรือให้กับคนท้องหรือใช้ผิดประเภทคุกปีนึงปรับ 20,000 ถามว่าโทษมันเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เยอะมันเบาเทียบกับมูลค่าเงินที่จะได้อันนี้ตามภาษาพ่อแม่ชาวบ้านได้เงินหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเขาดีใจละแต่คนที่ออกกฎระเบียบอะต้องดูดีๆนะว่าผลประโยชน์ที่คุณได้กับผลกระทบกับประชาชนน่ะคุณต้องชั่งให้มันดีนะคะอย่าเอาแต่ผลประโยชน์ต้องดูที่ผลกระทบด้วยตอนนี้เขากำลังร่างอยู่ไงเดี๋ยวรอแล้วกันนะคะกว่าจะร่างเสร็จแล้วนั่นสิคือกฎหมายตามหลังมาแบบนี้มันก็เหมือนก็ต้องมาตามล้างตามเช็ดแล้วก็ตามแก้กันที่ผ่าน
ที่ผ่านมาก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเรื่องของคุณพจน์อานนท์กลัวหลายคนจะลืมตั้งแต่ปี62จำได้ไหมคะที่คุณพจน์อานนท์แพ้น้ำมันหยอดกัญชาใช้เยอะเกินถูกต้องต้องถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วตอนนั้นจะมีอาการชาค่ะตามเนื้อตามตัวแล้วก็หายใจไม่ออกเลยนี่เป็นอีกตัวอย่างนึงคือคนที่อยู่ในหน้าบันเทิงอ่ะคนที่หลายคนรู้จักเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนั้นพี่พจน์ใช้เพราะรักษาอาการนอนไม่หลับไงแล้วจู่ๆเป็นยังไงคือมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะเกิดมีอาการที่แบบผิดปกติในร่างกายแล้วก็ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอย่าใช้กันพร่ำเพื่อนะครับอย่าใช้โดยที่ไม่ได้รู้ว่าร่างกายตัวเราเองเป็นยังไงตอนนี้ไม่เหมือนลักลั่นไปหน่อยเหมือนตัดลิปบิ้นเปิดโรงพยาบาลไปแล้วแต่ข้างในโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พร้อมอ่ะส่งคนไข้เข้าไปก็ตายกันหมดตายกันหมดอย่างเงี้ยนะฮะหวังว่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าปัญหารายงานเข้ามาทุกวันเลยจริงค่ะนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม